โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเดบิวต์อะไรกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับคุณแม่แองกี้เบิร์ดอีกแล้วอ่ะก็แหมมันเล่นสนุกดีนะช่วงนี้โอเคคุณแม่ก็ยังมีแอดออนแดงชิ้นหนึ่งที่ผมยังไม่เคยเล่นเลยนั่นก็คือขนนกสีรุ้งเนาะที่เวลาเราปล่อยอีกาออกไปจนหมดสต็อกตัวเราจะติดชนะตัวไม่พบหรือไม่มีเสียงหัวใจตราบใดที่ยังติดคูลดาวน์ของสกิลอยู่คิดว่าน่าจะเอามาเป็นสายย่องตีก็น่าจะได้อยู่แต่ข้อเสียของแอดออนแดงชิ้นนี้ก็จะลดจำนวนอีกาลง1ตัวเนาะเราก็เลยต้องทดแทนจุดด้อยในการเอาแอดออนไข่หมึกมาที่จะเพิ่มอีกาอีก1ตัวให้คุณแม่เนาะโอเคจบเรื่องแอดออนไปละในส่วนของเปิร์กก็ตามมีอะไรคือตามมีตามเกิดอะคือเพิ่งจุดติมาก็หาได้แค่นี้เบิร์กแรกก็จะเป็นกึ่งกินความหวังที่เคยโกงมาในอดีตการถ้ามันได้ใช้อะนะที่เวลาเราแขวนคนได้แล้วเราก็มาห่างจากเสาสัก24เมตรเนาะพอมีคนมาช่วยเราก็จะได้1สเต็กพอครบ3ก็จะฟาดทีเดียวล้มครบ5ก็จะมอลลี่ได้ถ้ามันได้ใช้ถึงขนาดนั้นก็จะโกงมากเลยเบิร์กที่2ก็จะเป็นตะขอชนะของแม่อาทิตย์เองที่เวลาเราแขวนคนที่6ที่ขาวเครื่องที่ปั่นได้มาสุดก็จะระเบิดแล้วก็เสียความขึ้นหน้าไป 15% เนาะเบิร์กที่3ก็จะเป็นโทเทมหวนที่ยิ่งมีคนถอดโทเทมแล้วก็ยิ่งเก่งขึ้นสุดท้ายก็จะเป็นลักตัวโกตายหรือทานาแหละที่ยิ่งมีคนเจ็บก็จะยิ่งถ่วงเกมมากขึ้นเนาะโอเคคิดว่าน่าจะเข้าใจกันแล้วแหละเดี๋ยวเราเข้าดูเกมดีกว่า Let's go dude มา คือผมไม่รู้ว่ามันจะเลอะเทอะแค่ไหนอ่ะแค่ผมเห็นแค่หางตาก็รู้ว่าโทเทมผมเกิดห่วยมากไปเกิดตกโซดิสเซอร์มันเกิดอยู่แล้วอ่ะถามจริงคือไม่คิดว่าจะให้เล่นกันเลยว่ากันเถอะเรียบร้อยเจอมาเราติดสาระปอกกำบังกันนะแต่กำบังเลยล่ะสาระลงหนเลยพูดแบบถูกแล้วสวัสดีเพื่อนเอาอยู่นี่เพื่อนมองไปทางไหนมองอยู่ทางนี้โอเคแต่เอาจริงๆอ่ะในความคิดผมนะที่โหดจริงๆอ่ะของตัวเนี้ยคือผมมองว่าเป็นเดี๋ยวเข้าตู้ออกตู้เจ๊คนที่เซียนว่ะปัตตาวะเข้าตู้ออกตู้อ่ะเซียนนะเมื่อกี้พูดจบเลยนะผมมองว่าตัวละครเนี้ยเล่นสายกาแบบ1ตัวแล้วค่อย3ตัวเงี้ยผมว่าอันนี้โหดสุดละมาเช็คประชากรคนหน่อยไหนใครอยู่ไหนบ้างโอ้โหไม่เจอเลยแต่มีรอยเท้านะจริงๆคนออกมาห่างกันจะได้ใช้เปิร์กไปนะกินกินอ่ะเพราะว่าเราจะมาเน้นแบบสายเดินตีแล้วก็จับสแกร์เป็นพังอ่ะก็พยายามปล่อยอีกายบ่อยเนาะจะได้แบบล่องหนได้บ่อยหน่อยไม่เจอคนนี้ปะร้อยแตกแรงมาละจี๊ไม่ไม่เจอเงียบกิ๊บเลยก็ไล่ปล่อยแบบให้โทษถึงกันนี่เป็นคนข้างบนเอาปกติเจอใครเนี่ยคนที่อยากจูโอ้โหผมตีช้าไปอ่ะตามนั้นอ่ะเมื่อกี้เห็นขึ้นไปไหนเนี่ยไม่มีใช่ป่ะมาก็ขำๆมาก่อนโอเคนี่ไงเปิดกรอบเห็นใครก็ไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าคนอยู่ตรงนี้ก็พอละมามีคนหนึ่งออกไปนะปล่อยมามันต้องหุ่นละเอ้ยเจอเควสผมแต่ปล่อยก่อนนะไล่คนก่อนนะคือตอนนี้เรื่องไล่คนสำคัญกว่าเอ๊ะพอดีแหน่พระจับหลังรอบสักหน่อยตอนที่ผมกลายเป็นตัวเดินตีจริงๆเนี่ยนี่ในการหนึ่งตัวก่อนเนาะได้ปะไม่ใช่โอเคก็ได้วะไม่ได้เราจะหลุดชาลินเราไม่ได้เราจะเป็นสายแบบใจเงียบเดินตีคนที่วิ่งฉีกเป็นด้วยเห็นไหมเดี๋ยวคนจะเซียนเว้ยเอาหมดดีเพิ่มมีนอีกคนนึงเฮ้ยไล่ตีเพิ่มไว้ก่อนเดี๋ยวมาเพื่อนเราเปิดกรอบแล้วไหมลองหุ่นด้วยเดี๋ยวทางตันพอออกมาทางนี้ลากยาวไหมเดินดักไหมเอ้าเจอเช็คอ่ะคือตอนนี้ก็ใจหนาไปก่อนนะเพราะว่าถ้าที่ผมดูมายังไม่มีใครได้ปั่นตะเครื่องเลยมาเพื่อนต้องเดินดักให้ได้อะถ้าเกือบจะเล่นเซตนี้จริงๆนะเราพอไปเห็นออร่าอยู่เจ๊เอาอยู่นี่มาเล่นเซตอีกการเดียวดีกว่าตอนนี้ล้มไปแล้ว
หายไปไหนโอ้โหแล้วป่านนี้ล้มไปแล้วเล่นเสร็จเนี่ยโอเคไม่ค่อยรอแบบกินก่อนก็ได้จะหลุดปะผมลากมาก็ค่อนข้างไกลอยู่เนี่ยจะหอยเครื่องเดี๋ยวคนที่ตายแล้วเหรอทำอิงคือผมปล่อยไม่ดีคือเพื่อนปล่อยคนนั้นจนเฟส2เลยหรือว่าไงเดี๋ยวผมไม่ได้เฝ้าเลยนะไม่เจอยังไงเจอคนเจอน้องเมกโทมัสเขาเหมือนจะมาปั่นกันดีป่ะเดี๋ยวผมปล่อยจะปล่อยดิพยายามสร้างอาณาคมอาณาเขตกันเจอเดี๋ยวไหนวะเนี่ยมีคนอยู่เครื่องนี้นะคือซื้อเขาเริ่มรับมือกันได้แล้วอะถ้าผมก็เล่นแบบปล่อยอีกการตลอดเวลาเลยมาตอนนี้ก็เดินตีธรรมดาไปก่อนนี่เอตอนนี้คือพยายามจะไม่แบบตบะแตกในการเล่นเซตแบบอีกการหนึ่งอะอีกการหนึ่งสามเนาะพยายามจะคุมคอนเซปต์เราไว้ก่อนนะไม่โขกมาละใช่มาไปไหนเดี๋ยวพี่ทางกันเนี่ยอยู่ที่ใครเนี่ยอ๋อเป็นน้องเฟิงคนนั้นแหละนะเพื่อนเราพยายามเอ้าวันนี้เขารู้อ่ะรู้ได้ยังไงหมาสะบัดอีกการเลยสูอยู่นี่แหละสะบัดอีกการหน่อยสะบัดอีกการอย่างที่บอกคือผมมองว่าการเล่นเซตอีกาแบบ 1-3 แบบคือมันน่าจะเป็นที่สุดของแม่งกิเบิร์ดละมาเราต้องเล่นในออนแดงให้ได้สิแต่เครื่อง5เครื่องมาก็นานชิบหายเลยเนี่ยเขาไม่ค่อยเดินเกมกันเลยไปฝั่งนี้จะได้คุมแบบหลายจุดหน่อยไม่เงียบๆเลยโอ้โหเดินออกมาไม่ห่างด้วยคืนกิมไม่ได้ใช้อีกแล้วดีเจ๊ไม่ได้จับหลังก็เลยโอเคมาเหมือนเขาจะมาสกิดเครื่องเฉยๆป่ะไหนวะเนี่ยโอ้โหเปิดพิธีผิดทางนี่กลับไหมเอาอยู่นี่สวัสดีลมไม้เลยใครก็บนกันนั่นนี่แผ่นหนึ่งมาไอ้อย่าว่าคนนี้โคตรเสียงเรียนจีนตายยากแบบส่วนตัวผมด้วยเดี๋ยวลมไม้ฝั่งนั้นทำไมโอเคอะหมาอยู่ไหนกันยังไงเจอวันดีไม่โดนมัดคือได้ใช้จังหวะดึงหลังแค่รอบเดียวเองอะที่เหลือนี่คือเอาแบบถ้าจะขำๆแล้วมาเราต้องเล่นแดงอะเล่นแดงมาก่อนเดี๋ยวทักตันเพื่อนเดินดักมาปฏิเจ๊ ไม่เห็นไฟใช่เวลาคนตายสองคนตอนที่ผมก็ยังไม่ได้ใช้กินไม่ต้องใช้วันละมั้งเหนื่อยเอามาแบบขำๆไม่เฉยตอนเนี้ยแบบจริงป่ะเนี่ยหรือมันไม่มีอยู่แล้วอ๋อเปิ้กมันจะหายจะแรกอยู่แล้วป่ะเฮ้ยตอนนั้นผมก็คิดว่าเปิ้กยังมีอยู่ก็ว่ามันไม่ยอมเรืองแสงทีว้าวปล่อยแองกี้เบิร์ดไปปั๊บปี้โดนโอ้แต่คนอยู่โคตรไกลเลยเป็นน้องเฟิงด้วยเนี่ยวิ่งออกมาทางขวานะมาฮะก็ค่อยๆลงหุ่นนะเฮ้ยสะบัดอยู่ข้างด้วยเจ๊เงี้ยมาลงไปโอเคผมเล่นสายอีกการหนึ่งก่อนเดี๋ยวไม่โดนปล่อยมั่วเนี่ยผมเนี่ยนี่อยู่นี่หมาเพื่อนมาดิเจ๊เอาวะไม่ยอมไปไหนใช่ไหมเจ๊มาดิมาดิเพื่อนยอมไปได้ยังยอมไปได้ไม่ยอมไปก็คือโดนตรงนี้นะ
อยู่ตรงนี้นะอยู่นี่นะไปไหนว้าเอาว้าจะยิงยักษ์เหรอยักษ์เหรอไม่รอดนะอยู่เนี้ยไม่รอดนะเห็นไหมเขาบอกแล้วเลยดีใส่กัน1-3โหดกว่ายังไม่ตายเฟสแรกอยู่คิดว่าเป็นหาช่วยนะเขาน่าเขาดึงจนแบบจะตายอยู่แล้วอะชีวิตผมก็ปล่อยแองเกิลเบิร์ดรัวๆเขาก็จะได้ล่องหนรัวๆนะเฮ้ยช่วยกันอยู่ดูก็ไม่ช่วยกันแล้วนะออกปะทางไหนอยู่นี่เอาสวัสดีออกมานี่คือตายคู่อะออกมานี่คือตายคู่ไปไหนออกไหมไม่ได้ออกอยู่นี่อยู่เลยห้องปิดตายเพื่อนห้องปิดตายไปไหนก็ตายเหมือนกันป่ะฮะตายเหมือนกันป่ะคือหลายคนมากกว่าตายกับห้องเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะจบนะคุณแทงหลังป่ะผมว่ามีนะนะผมปล่อยอีกไกลเลยถ้าเกิดเขาแทงหลังมาจะได้เหยียบอีกาผมจึ๊กเรียบร้อยไหนว่าตรงนี้ไหนไปไหนโอ้โหไปโดนสะบัดอีกาอย่างไวเลยหลุมก็อยู่ข้างคานเนี่ยไม่ยอมลงอะอะไรจะลบขนาดนั้นวิ่งหน้าตั้งไปไหนก็ไม่รู้อะเดี๋ยวนกมาเอื้อมาเดี๋ยวก็ติดเล่นแล้วไปไหนนกดักไปโอ้มาตรงนี้ด้วยไปไหนต้องโดดสักตัวสี่สามตัวเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วว่าเจด้าตานี้ไม่ได้ใช้กินคงกินกินเลยแต่สนุกดีแหละโอเคคือผมไม่เข้าใจว่าอะไรนะเอสมันตายได้ยังไงอะเพราะว่าผมแข่งแค่ครั้งเดียวอะเหมือนเขาจะตกเฟส2ป่ะแล้วเพื่อนช่วยไม่ทันอะไรอย่างงี้ก็ไอ้ชิยมโอเคตาที่2เกือบหลุดด่านแล้วเนี่ยคือตานี้เซอร์เขาล็อกด่านของกระต่ายระบายมาด้วยอะเกือบไปไม่รู้ว่าตานี้ผมจะได้ใช้เลยนะโทเทมไฟผมป่ะไม่เจอใครเลยโอ้โหเกิดหลังเคาน์เตอร์คือไม่ต้องใช้มันเลยประมาณนั้นเดี๋ยวพอเดินมาใกล้ๆก่อนนะแล้วก็ค่อยปล่อยอ่ะจะได้ใช้หน่อยเจอคนละคือลืมบอกนะตอนนี้ผมเปลี่ยนเอาไอ้นะปัดได้กันแล้วเห็นออร่ามาคิดว่าน่าจะได้ใช้มากกว่าโอ้สวัสดีใกล้ยังไว้เลยออกไหนฉีกโคมมาก่อนไม่เจอไม่ใช่ไม่เจอไม่โดนปัดเอาปะนี่ไงปั่นตอนเพลินนะสวัสดีเขาจะปั่นต่อป่ะคิดว่าไม่นะคิดว่าน่าจะสลัดก่อนหลอกไฟมาฮิหลงไฟอ่ะโอเคขอเช็คประชากรครั้งนี้ก่อนปั่นต่อป่ะปาบไอ้ยังอยู่เฮ้ยไหน3ตัวรอบนี้โดนป่ะโดนฮิโดนอยู่ก็ใช้บอกไปตามเมื่อกี้นะคือเล่นอย่างเงี้ยโหดกว่า1แล้วก็3อ่ะเดี๋ยวนี่ยังเจอเจอ1ตัวแล้วก็กดตีมาคนนี้มันจ่ายเนียนด้วยเฮ้ยมาแล้วก็ไม่ยอมสลัดอีกาด้วยนะมาออกไหนเดี๋ยวเห็นออร่าได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวไม่โดนโอ้โหไม่โดนเลยคนนี้ไม่ยอมสลัดอีกาเหมือนจะมือใหม่ปะเดี๋ยวมาติดล่องหนอยู่ฮะมันเพลินมาเพลินมาก่อนโอเคเครื่องก็ห้าเครื่องมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยปกติต้อง1คน1เครื่องใช่ปะเดี๋ยวพอใส่อะไรแบบเลอะมาที่คือเครื่องแบบอยู่โคตรนานอะไอ้มันยังไวเลยเอาทำอะไรอยู่ตรงนั้นโอเคผมจะยังไม่ปล่อยไปนะรออีกแป๊บนึงฮะให้เซอร์แบบตายใจก่อนไปเลยเดี๋ยวไปโดนโทเทมไฟเรา
เกิดแบบห่วยแบบคงจะจัดอ่ะเชขอเช็คประชากรเหมือนเดิมฝั่งนี้คือนี่แบบปล่อยส่งเลยเนี่ยเอามาปั่นตรงนี้คือบอกว่านะถ้าจะเล่นสายทำให้แกเล่นแต่เลทสายเงียบดีกว่าเล่นอันนี้นี่คือมองว่าเลยเธอหน่อยมูนวอลกลับมาเยอะเห็นร่างนี้ได้ไงเนี่ยตาดำเหรอเนี่ยคนที่น่าจะตาดำปะไล่อยู่คนนี้ก็ได้คนนี้เหมือนยังเป็นมือใหม่อ่ะเขาไม่ยอมสลัดอีกาว้าไม่ยอมสลัดใช่ไหมไม่ยอมสลัดก็สวยนะอย่างนี้ไม่ยอมสลัดโอ้โหคนนี้เขาวิ่งยาวอ่ะอะไรจะเขาทุ่มอะไรท่านหลังวะเนี่ยว่าแล้วโอเคยอมใช้ไพ่ตายแต่ต้นเกมเลยใช่ไหมเนี่ยไปไหนจะไม่ใช่หนึ่งตัวละจะแบบมันๆมาก่อนมาจะต้องใช้เปิร์กเนาะอุ้ยเดี๋ยวต้องดักให้ได้ก่อนอะจะเอ๋มาหาเราเปิดก่อนวะก็เลยง่ายหน่อยโอ้โดนสองเครื่องมาเริ่มไม่น่าขำละรีบเดินเกมก่อนขึ้นกินีจะได้ใช่ปะคือมันเกิดห่วยอะร้อยก็นี่อันนึงโอ้ยโดนให้หมดเลยปาบมาโดนมากันเจ๊จะปั่นต่อปะเอาเด้อเดี๋ยวกันตีโอ้ยโหลตัดสินแล้วโอ้โหไปหน้าปล่อยเลยโอเคไม่ไรอะเดี๋ยวใช้กินกินทีเดียวเลยออกไปไหนออกมานี่มาเพื่อนเอาช่วยหน่อยเพื่อนช่วยเพื่อนคนนั้นหน่อยจะตายแล้วน่ะจะตายแล้วน่ะไม่ช่วยเพื่อนหรอเนี่ยเรียบร้อยเกือบเข้าไม้โอ้โหขึ้นมาสองเครื่องแล้วเนี่ยเกือบไปไหมจะกินแบบมั่วๆมาก่อนโดนไหมไม่โดนมาตอนนี้แล้วก็ต้องหุ่นยาวๆมาคนที่เป็นตาดำแน่ฮะผมเห็นออร่าเขาแบบรัวๆเลยอ่ะเจ๊พอดีคนที่ตายนะมาคนนี้ให้ตายเลยโอ้โหโลดตัดสินแล้วฮะอบตีก่อนพับไม้คือรุนมากอ่ะคนที่แทงหลังไปแล้วก็เรียบร้อยนะมันจะวิ่งหาเราเช่นไปเยอะแล้วปะเชี่ยไหลมาเนี่ยมาปล่อยนกมาเฮ้ยมีคนถอนเราเช่นเดี๋ยวโอ้โหได้ใช้แค่แป๊บเดียวอะอะไรอะเจอเราเช่นอย่างไวอะเอ๊ะเป็นไรฮะแค่นี้ก็สนุกแหละได้เตียบตั้งคนหนึ่งแหมวันนี้เดี๋ยวไปแฟร์ฟิลตอนแรกว่าแบบจะมาเล่นแบบโมลีมันๆเอาไม่มีอ่ะเนี่ยนึกว่ามีไม้อยู่อ่ะเนี่ยเฮ้ยปล่อยอ่ะผมหาคนนั่งปั่นดีกว่านี่ไงเชื่อมตรงเนี้ยเจอผมปะเจอผมปะเจอผมปะโอ้โหผมจับหลังไปแล้วเห็นป่ะเมื่อกี้ผมตัดสินแล้วว่าผมจับหลังเขาไม่ทันเฉยเลยอีกาเล็กนะเพื่อนตรงนี้เดสโซนนะเดสโซนนะเป็นเดสโซนนะไปไหน เพื่อนเรามาสร้างเดสโซนตรงนี้ต่อดีกว่าไปยักหน้าใส่กัน ไปไหนเอาวิชิกะชิคกี้นะเอาเรียบร้อยมากูดาวไวอยู่แล้วตอนนี้ห้องปิดตายอะจะไปไหนเสียดายเหมือนเดิมอะคืนกินได้แค่รอบเดียวอีกแล้วอะชุกที่แบบซื้อหาโรเทมกันเก่งๆตอมเล่นนะโรเทมแบบไปเกิดในซอกหลืบจักรวาลไหนก็ไม่รู้เอ้าเจอใครเนี่ยเดี๋ยวนะผมไม่ได้ล่องหนใช่ปะคือผมปล่อยแค่2ตัวต้องปล่อย3ตัวเห็นไหมนี่ไงเจอคนที่เจ็บอยู่ด้วย
เอ้าพอดีไม่เห็นไฟผมใช่ปะตายยังไหมตายยังนี่แต่ทางติดไม้ของโคไปกันนั่งหิวปะหรือว่ายังไงขอตะคิวเช็คก่อนมันจะนั่งหิวนะนี่ไงนั่งหิวโคมมาโอ้โหหิวอย่างไวอะเพิกอะไรเนี่ยมาเหมือนเดิมไหมอีกาหนึ่งเดี๋ยวไม่โดนหลบทันคนที่จะแก้ตัวเอาเนี้ยนี่วะเรียบร้อยเอาก็เดี๋ยวกันทะลุมาอย่างไวเลยยังไงเจออยู่นี่ตอนที่ผมเล่นสายการเล็กอะไรเนี่ยไม่ได้ทำจะลงชั้นเล็กนั่นแหละโอเคแขวนนี่ก่อนนี่ไงเจอเดี๋ยวไว้จริงๆผมแขวนไม่ใช่แขวนในไล่เดี๋ยวไว้นี่คือจบแล้วเนี่ยคนนั้นจะรู้เองปะโอ้โหรู้ว่ายังไวอ่ะรู้ว่าไวมากอ่ะอยู่นี่ด้านหลังช่วยแล้วได้ใครว่าไล่เดี๋ยวไว้มาอีกการหนึ่งอ่ะนี่สบายนะฉีกไหมฉีกโซนนี่คิดดีๆนะโอเคโอ้ยจะมาเล่นจะเล่นจำตะเกียบไม่ได้เล่นอะไรไฟลากลงห้องมีทันมั้ยเนี่ยโอ้โหไม่น่าทันละฮุกไม่ฮุกไม่ได้อยู่แถวนี้เลยห้องมีอยู่ไหนนะหาลงทางลงไม่เจออ๋อทางนี้อยู่เลยมาละใช่มั้ยนะไม่ทันไม่เป็นไรคือถ้าผมฝืนแขวนนะคือระบายทางนี้หลุดแน่ปล่อยเขาลุกมาเลยเฮ้ยเจอโอ้โหมีคนอยู่โคตรไกลมันจะไปทันปะนี่ไงจบไฟลุกมาจริงด้วยเดินกลับไปกลางแมปก่อนยังไงเจอเพื่อนดีเฮ้ยไม่โดนเขาไม่เห็นผมก็นะเมื่อกี้อุตส่าห์ง้างตีสวยมาล็อกไฟลุกเลยแล้วกันนี่มีหลอกด้วยใครเขาหลงกันเขาจะไปอยู่ไงล่ะเอ้าเจอเดี๋ยวไว้นะออกทางนี้เอ๊ะบึมๆอ่ะเฮ้ยไม่โดนเชียร์เชียร์เลยจีหว่ากดตีเลยแล้วกันข้อเด็ดปั่นอยู่ปะขอเช็คประชากรก่อนปับไม่โดนเดี๋ยวอ๋อเจอมาผมไล่เลยคงไม่มีใครรู้เองกันนะคือตอนนี้ผมพยายามมองหารอยเลือดอยู่โอ้โหผมไม่เจอแล้วนี่ไงรู้ก็มาจนได้ติดเล่นเกินเลยเกมยืดเยื้อเลยเจอมาดิเพื่อนเกมแบบจบไปสิ้นทีอ่ะมาผมว่าผมเขื่อนแทบตายไปทุกคนดีกว่าเกมไม่ได้จบไวกว่านี้หน่อยเจอรอยนะนี่ไงกำลังเดินแบบมันๆมาวันที่เขาเด็ดคนนี้ตัวปวดนะเนี่ยของไม้นั่นอยู่ละไอ้ไม่ว่ะจักโจกด้วยคนนี้เซียนจัดประหลัดบอกเอ๊ะน่าจะอยู่นิดนึงโอเคโดยการเล็กยอมพับไม้อ่ะยอมพับไม้อ่ะไม่ยอมพับไม้อ่ะไม่ยอมพับไม้อ่ะเคยคนนี้มันจะตายแล้วป่ะถ้าจำไม่ผิดนะอีนี่ไงปั่นทั้งสองคนเลยบึ้มหน่อยร้อยออกทางไหนชี้ไม่โดนเลยไม่รู้เขาวิ่งออกทางไหนด้วยเนี่ยนี่ไงเห็นรอยนะเป็นจางเลยออกคนเนียนปะหรือว่าไงนี่ไงหมดทีว่าแล้วไม่รอยจางๆเชยไม่โดนตอนนี้ก็ขำๆเนาะหวายเราจะเล่นแบบสายจำไม่แก้ได้อยู่นี่อยู่เลยเจ๊ลงใหม่เลยแล้วกันเอาจริงดัดในไม้มันก็ค่อนข้างเยอะนะแต่จุดเล็กดีๆมันไม่ค่อยมีนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าดัดนี้มันค่อนข้างห่วยกันเรียบร้อยโอเคคนนี้เหมือนจะตายแล้วป่ะผมแขวนนะคือไม่ไหลต่อละยังคนนี้ไม่ตายปั่นอยู่นี่
คิดว่าจะปล่อยตายปะคิดว่าน่าจะปล่อยตายละเฮ้ยยังไงเจอรอยแบบเข้มข้นมากเอาหมดดีเพื่อนผมอยู่ทางนี้มองทางไหน คือเขาไม่ได้ยินเสียงหัวใจผมอะแต่เพลงมันดังแล้วนะก็ตลกดีเหมือนกันมาอีกกาใส่เดี๋ยวไว้กันเรียบร้อยเดี๋ยวไว้เอ้าคนนี้ติดอีกามาก็มันแล้วเนาะตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วตายยากเลยแล้วกันผมโลกเหี้ยเลยเอ้าอีกการีเซตอ่ะอีกการีเซตอ่ะเอ้ยไม่วันนี้เสียจัดเลยมาอีกาหายแล้วยังไงต่ออีกาหายแล้วยังไงต่อคนในไวแฟร์ฟิวเกมแบบค่อนข้างสนุกเลยติดหลายคือเหมือนเขาจะล็อกหลุมตรงบ้านเล็กมาใช่ไหมคือแต่ผมไม่รู้บ้านเล็กตานี้อยู่ตรงไหนอะเย้มาอีกาก่อนกันเขามีแห่งหลังอะเหมือนเดิมอะขี้เกียจรอละจึ๊กเอ้ยไม่มีสวยเลยเกมนี้ก็จบด้วยความแบบลักกุเลคือว่าติดเล่นช่วงกลางเกมเฉยเลยงั้นนี่ในเกมจบในตั้งนานละโชคดีด้วยนะผมได้ด่านโรงพยาบาลอะเขาล็อกด่านระบายมาด้วยถ้าเกิดผมออกด่านระบายนี่คือผมก็ด่านฟรีมาเลยแล้วคือผมมีอันสุดท้ายด้วยคือไม่มีเล่นต่อแล้วประมาณนั้นนิ่มดีคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นแค่ตาเดียวอะก็จะชิว